ผมทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันด้วยคำถามนี้ล้อกับของอาจารย์ที่อาจารย์เคยตั้งคำถามไว้นิธิมีไว้ทำไมก็คือผมคิดว่าคือลองถามอีกแบบว่าถ้าไม่มีนิธิแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าหนักเลยนะคือแวดวงวิชาการนะครับแล้วก็ในแวดวงของการวิพากษ์วิจารณ์สังคมครับนะครับแล้วก็ในแง่ของคืออย่างน้อยที่สุดก็คือแวดวงประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าไม่มีนิธิเนี่ยเนาะผมคิดกลับกันด้วยผมคิดว่าคิดตามอาจารย์ที่ผมก็ผมคิดว่าเหนื่อยคือเราต้องการคนหลายคนมากที่จะแบบที่จะมาทำงานในสิ่งที่อาจารย์นิธิทำคนเดียวคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือการคือนิธิมีไว้ทำไมก็คือสำหรับผมคือผมเอาอาจารย์นิธิเอาไว้เถียงด้วยนะคือผมก็ยังคิดว่าผมเอาไว้เถียงคือส่วนใหญ่ผมก็ยังมีครูบาอาจารย์เอาไว้เถียงด้วยเหมือนว่าเราแต่ว่าถ้าคุณเถียงไม่ได้คุณก็ต้องยอมสิแล้วก็ในแง่มุมบางแง่มุมที่คุณคิดว่าเขาให้เรามาเยอะขนาดนี้ในขณะที่เรายังก้าวข้ามเขาไม่ได้เนี่ยใช่ไหมฮะก็อะไรที่มันได้ก็เอามาใช้สิเอามาเก็บเกี่ยวมาใช้หรืออะไรนะฮะแต่ว่าอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยเราไม่บูชาเราไม่ได้บูชาคนนี้แต่เราลักษณะที่ว่าอะไรที่มันมีประโยชน์เราก็มาใช้อะไรที่เราคิดว่ามันไม่โอเคเราก็วิพากษ์เราก็เถียงนะครับผมคิดว่าเรามองแบบนี้ก็ได้ก็คือนิธิมีไว้เถียงแต่คุณเถียงกับนิธิสิคุณเถียงกับนิธิสิเถียงแบบจริงจังสิผมก็ยังคิดว่าใครก็ตามที่จะมาบอกว่าโอเคคือแบบนิธิอย่างนู้นอย่างนี้เลยแต่ผมยังไม่เห็นงานที่เถียงคือมันก็มีอย่างที่อาจารย์มงคลพูดแต่ว่าขอให้มีมากขึ้นได้ไหมหรือว่าคุณวิพากษ์นิธิสิวิพากษ์ให้จริงจังคือคนที่วิพากษ์แบบนี้นะคะกับไม่วิพากษ์งานจากนิธิมัวแต่ว่าคนอื่นว่าทำไมไม่วิพากษ์วิจารณ์ไอ้ตัวเขาเองเขาก็ไม่ทำท่านที่คนที่พูดเนี่ยก็เป็นนักวิชาการอ้าวคือมันไม่เหมือนกับว่าเราดูหนังแล้วบอกห้ามนักวิจารณ์วิจารณ์หนังนะนะคะมันไม่ใช่แต่คนที่พูดเนี่ยคุณเป็นนักอาชีพนักวิชาการเหมือนกันคุณกำลังว่านักวิชาการคนอื่นว่าทำไมไม่วิจารณ์งานจากนิธิคุณก็เป็นอาชีพนั้นคุณก็ทำไปสิครับและอาจารย์นี้มีไว้ทำไมครับในมุมของอาจารย์พงทองพูดยากคือโอเคเพิ่งนึกขึ้นมาตอนนี้นะคะคือมีว่าให้บอกเราว่ามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะความรู้ในโลกนี้มีมหาศาลที่เรายังไม่รู้อีกมากให้เราถ่อมตัวว่าเรามีเรื่องเยอะที่เราไม่รู้นะคะแล้วก็เราอาจจะมีความสามารถในการรู้ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอีกอันนึงอาจจะมีไว้เพื่อจะบอกว่าทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เราเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงคือยิ่งใหญ่เนี่ยที่นี้คือหมายว่าอาจารย์นี่ที่เป็นสามัญชนที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากนะคะสามัญชนที่อาจารย์ไม่ใช่เป็นพระนะอาจารย์ไม่ใช่พระเลยไม่ใช่อะไรคือเวลาเราชื่นชมอาจารย์นี่เนี่ยเราชื่นชมในความเป็นมนุษย์ของอาจารย์อาจารย์เป็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะแล้วก็แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะชอบกินอาหารชอบคุยเรื่องอาหารมากชอบเที่ยวชอบอะไรพวกนี้นะคะว่าหลายเรื่องยิ่งใหญ่ทั้งในเชิงวิชาการในการปฏิบัติต่อคนยิ่งใหญ่ในการที่รู้ว่าตัวเองเป็นกระดุมพีแต่ว่าก็กินเงินเดือนของภาษีประชาชนแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อที่จะให้คุ้มค่ากับเงินภาษีที่ได้รับนะคือนี่ก็ว่ามีคนไม่กี่คนหรอกในโลกนี้นะคะหรือว่าในสังคมนี้ที่เรารู้จักที่เวลาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะมีคนเยอะๆออกมาแสดงความไว้อาลัยและยิ่งว่าเขาแสดงความไว้อาลัยอย่างจริงใจนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่ได้สนิทแต่คุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งบางอย่างที่คุณเติบโตมากับเขาอ่ะจากการอ่านงานเขาหรือการได้รู้จักเขาแล้วแบบอยู่ๆหายไปเนี่ยเรียกว่าคนมันรู้สึกแบบใจหายอ่ะขณะที่พวกเราเองที่รู้มาก่อนแล้วก็เต็มใจมาวันที่รู้เนี่ยก็ยังใจหายรู้สึกมันบางอย่างมันหายไปแล้วก็ยังคิดว่าคนที่คือด้านหนึ่งก็สะท้อนว่าอาจารย์นิธิมีคุณูปการอยู่ในสถานะของอาจารย์นิธิ
ในสังคมไทยเป็นอย่างไรนะคะหรือบางทีพูดตรงบางทีญาติเราบางคนเสียชีวิตเรายังไม่รู้สึกโหงขนาดนี้ใช่นะคะใช่ใช่ครับอาจารย์นันทพลแล้วครับสำหรับผมอาจารย์นิธิมีไว้ทำไมเหรอสำหรับผมแล้วสิ่งที่ผมได้จากงานอาจารย์นิธิก็คือการตั้งข้อสงสัยนะครับอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นตัวอย่างของการตั้งข้อสงสัยกับความจริงทางโลกแล้วก็ความจริงในทางความรู้นะครับแล้วก็ความจริงในทางประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์สงสัยนะครับความจริงที่เขาเชื่อว่ามันสืบทอดกันอย่างยาวนานนะครับอาจารย์ก็วิพากษ์วิจารณ์มันแล้วอาจารย์ก็ทอนมันลงไปนะครับอาจารย์เพียรทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเสมอภาคลงอาจารย์ทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มันเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางสังคมและที่สำคัญที่ผมชอบงานอาจารย์ก็คืออาจารย์นั้นอะลดทอนความเป็นอวตารนะครับแล้วก็คืนความเป็นปุถุชนนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการคืออาจารย์อยากให้สังคมเนี่ยเสมอภาคกันรวมกระทั่งความคิดความเชื่อในทางสังคมด้วยเหมือนสิ่งที่อาจารย์ทำในช่วงท้ายของชีวิตก็คืออาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวในทางสังคมแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนหนุ่มสาวทุกคนครับครับก็ปิดท้ายด้วยคำถามนี้ซึ่งเป็นคำถามที่จริงชวนคิดแหละกับสิ่งที่อาจารย์เคยตั้งคำถามนี้เช่นเดียวกันกับการหลายๆอย่างที่อาจารย์เห็นแล้วก็สงสัยนะครับก็น่าจะเป็นมุมหนึ่งคือจริงผมคิดว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงอาจารย์นิธิเนี่ยมันพูดได้เยอะเพราะว่าคนที่สัมผัสอาจารย์นิธิก็ได้สัมผัสในหลากหลายมิติของอาจารย์แล้วก็อย่างที่อาจารย์พงทองหรือว่าทุกท่านได้พูดไปแล้วว่าก็ปรากฏไปแล้วผ่านในโลกออนไลน์ที่คนออกมาพูดถึงอาจารย์นิธิในหลากหลายแง่มุมมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะชวนทั้ง3ท่านเนี่ยมาคุยกันในอีกมุมนึงให้มันลึกลงไปว่าในมุมที่เรามองเข้าไปในอาจารย์นิธิเนี่ยเราเห็นอะไรจากเขาบ้างแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแล้วก็คุณเอกแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านพอจะทำให้ได้ในวาระสุดท้ายที่เราได้ระลึกถึงอาจารย์ในโอกาสนี้ในวาระที่อาจารย์ได้จากไปแล้วนะครับก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ทำมาไว้เนี่ยมันจะไม่สูญหายไปและผมเชื่อว่ามันจะไม่สูญหายยกเว้นว่าในสังคมที่มันไปไกลข้างหน้าอย่างที่อาจารย์ได้เคยคิดเคยวิเคราะห์อย่างที่หวังแล้วมันสำเร็จแล้วอันนั้นก็เป็นอีกโจทย์นึงนะที่อาจารย์อยากจะเห็นนะครับก็ติดตามก็ง่ายๆครับผมว่าสิ่งที่ถ้าเราจะทำอะไรได้บ้างที่พอจะคลายความคิดถึงของอาจารย์ถ้าเราคิดถึงอาจารย์ขึ้นมาอ่านงานอาจารย์แล้วก็เถียงอาจารย์คิดถึงอาจารย์คุยกับอาจารย์ผมคิดเชื่อว่าอาจารย์ก็ปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้ละกันสำหรับการพูดคุยเพื่อระลึกถึงอาจารย์ในโอกาสพิเศษอันนี้นะครับก็วันนี้ขอบพระคุณ3ท่านมากอาจารย์ยุติอาจารย์พงทองนะครับแล้วก็อาจารย์นันทพลที่มาร่วมระลึกแล้วก็มาร่วมพูดถึงอาจารย์นิธิในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ผลงานของอาจารย์ยังคงมีอยู่ยังคงปรากฏอยู่ในแง่มุมต่างๆทั้งในคลิปที่เรา2คนเคยสัมภาษณ์ทั้งในรูปแบบหนังสือที่จริงๆนอกจากมติชนแล้วก็ยังมีหลายที่ที่พิมพ์หนังสือของอาจารย์ก็คิดถึงอาจารย์ไปอ่านงานอาจารย์คิดถึงอาจารย์ไปดูอาจารย์คิดถึงอาจารย์ไปเถียงอาจารย์ได้อยู่ตลอดนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะฮะสำหรับ Xbox Tape นี้นะครับก็วันนี้นะครับผมคุณ X แล้วก็ทั้ง3ท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่าย